รีบบอกความจริงกับอธิราชให้สำเร็จแล้วล่ะจะให้ฉันทำยังไงนะฉันไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วจะยอมให้คนแต่งงานกับคนอื่นอย่างนั้นเหรอเพราะงั้นฉันก็เลยต้องปลอมตัวมาแล้วเข้าพิธีแต่งงานกับคุณในวันนี้คุณกล่าวหาฉันแล้วก็ไล่ฉันออกจากบ้านโดยไม่ฟังคำอธิบายเลยด้วยซ้ำไปคุณจะแต่งงานกับคนอื่นแล้วฉันเหรอถ้ามัวแต่รออยู่ให้คุณรู้ความจริงเองมันคงจะสายเกินไปแล้วล่ะเธอก็เลยหลอกฉันอีกรอบอย่างนั้นเหรออีกแล้วนะเธอก็รู้ดีว่าอธิราชราชวัตรรักเธอมากแค่ไหนก็เลยมาปั่นหัวกันเล่นอีกแล้วอย่างนั้นใช่ไหมฮะไม่ใช่นะเธอเอาแต่ล้อเล่นกับความรู้สึกของฉันครั้งแล้วครั้งเล่านะฮะไม่จริงเลยนะอธิราชความจริงเหรอความจริงนะคือเธอไม่เคยเข้าใจเธอไม่เคยสนใจเลยไม่สนใจฉันสักนิดเลยความจริงนะเทวีคือเธอคิดถึงแต่ตัวเองแค่นั้นแหละเธอคิดแต่จะเอาชนะใช่ไหมเธออยากควบคุมอธิราชราชวัตรได้ความจริงคือแบบนั้นอย่างนั้นใช่หรือเปล่าบอกมาเลยเทวีพูดอะไรของคุณนะเธอคิดถูกต้องแล้วเหรอนะทั้งชีวิตของฉันน่ะอยู่ในมือของเธอแล้วฉันไม่มีทางเอาชนะเธอได้แล้วแต่เธอคงลืมไปแล้วว่าฉันคนนี้ทำอะไรได้บ้างนะจำได้ไหมอธิราชอธิราชอย่ามาจับนะฉันขอตายดีกว่าที่จะใช้ชีวิตกับเธอจะได้ไม่ต้องโง่อีกต่อไปเธอจะควบคุมฉันไม่ได้อีกแล้วไม่ต้องทนเศร้าโศกอีกต่อไปขอตายดีกว่าเธอจะตายให้รู้ห่วงรักซาตานจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:50 น.